สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับบทเรียน Destiny Class นะคะซึ่งเป็นบทเรียนชะตาชีวิตที่จะนำเราไปสู่จุดหมายชีวิตที่พระเจ้าได้ส่งกำหนดไว้นะคะเรายังคงอยู่ในเล่มที่3นะคะ Destiny Class นี่จะมี4เล่มเรายังอยู่ในเล่มที่3แต่วันนี้เป็นบทที่10แล้วนะคะเป็นบทสุดท้ายของเล่มที่3นะคะเป็นบทสุดท้ายของเล่มที่3ว่าด้วยเรื่องโครงสร้างและการพัฒนากลุ่มเซลล์นะคะโครงสร้างและการพัฒนากลุ่มเซลล์นะคะเอาล่ะเรามาดูด้วยกันนะคะจากบทนำว่ามีพระวจนะอะไรที่เป็นบทนำเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มเซลล์นะคะในพระธรรมกิจการบทที่4บทที่2ค่ะกิจการบทที่2ข้อที่42นะคะเขาทั้งหลายอุทิศตัวเพื่อฟังคำสอนของบรรดาอัครทูตและร่วมสามัคคีธรรมรวมทั้งหักขนมปังและอธิษฐานพระคัมภีร์ตอนนี้หลายคนคุ้นชินเลยเพราะว่าเป็นแบบแผนพื้นฐานของคริสตจักรในยุคแรกและแน่นอนคริสตจักรในยุคนั้นในช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าบูมมากๆเกิดผลมากๆเราเองก็สามารถที่จะนำเอาแบบเดียวกันเนี่ยมารับใช้ในปัจจุบันเพื่อนำไปสู่การเกิดผลนะคะกุญแจที่จะกำหนดความสำเร็จของนิมิตของกลุ่มเซลล์นั่นก็คือการที่จะมีการเตรียมชีวิตให้พร้อมในทุกๆด้านของผู้นำแต่ละคนนะคะจะต้องมีการกำหนดโครงสร้างการประชุมที่ชัดเจนแล้วก็จะไม่ยอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาขัดขวางการรับใช้พระเจ้าในกลุ่มเซลล์ดังนั้นเนี่ยสำคัญมากจำเป็นมากคือในยุคนั้นเนี่ยที่เขาบอกว่ามีการอุทิศตัวฟังคำสอนแล้วก็มีการสามัคคีทำกันในทุกๆวันแน่นอนจะมีสิ่งเหล่านั้นได้จะต้องมีคนที่เตรียมตัวเอาไว้ให้พร้อมนั่นก็คือหัวหน้าเซลล์ในการที่จะแบ่งปันในการที่จะจัดเตรียมในการที่จะหนุนใจในการที่จะมอบหมายงานหน้าที่แล้วก็เพื่อที่จะรับใช้พระเจ้าไปด้วยกันนะคะแล้วก็ในพระธรรม1โครินธ์นะคะ1โครินธ์บทที่14ข้อที่40นะคะ1โครินธ์บทที่14ข้อที่40บอกว่าแต่จงให้ทุกสิ่งมีความเหมาะสมและเป็นระเบียบเถิดแต่จงให้ทุกสิ่งมีความเหมาะสมและเป็นระเบียบแน่นอนว่าการงานจะถูกเคลื่อนไปเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการจัดวางระบบระเบียบแล้วก็แบบแผนพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งระบบและระเบียบนะคะเมื่อมีทุกอย่างมีการเซตระบบไว้แล้วเนี่ยก็จะไม่มีความวุ่นวายเพราะว่าพระเจ้าของเราไม่ใช่ความวุ่นวายและเราเองก็ควรนำแบบแผนของพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยระเบียบเนี่ยมาใช้ในการรับใช้พระเจ้าผ่านกลุ่มเซลล์นะคะดังนั้นนี่เป็นความจำเป็นว่าจำเป็นจะต้องมีโครงสร้างที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางแล้วมันจะทำให้เปะปะแล้วก็มีความวุ่นวายนะคะแล้วก็พระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งนะคะในพระธรรมโคโลสีบทที่3โคโลสีบทที่3ข้อที่17และเมื่อท่านทั้งหลายทำสิ่งใดไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือด้วยการประพฤติจงทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและขอบพระคุณพระบิดาโดยทางพระองค์ดังนั้นอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่จะหนุนใจว่าเวลาที่เรารับใช้พระเจ้าในกลุ่มเซลล์จงอุทิศตัวแล้วก็ทำมันอย่างเต็มที่เพื่อถวายเกียรติแด่พระนามของพระเจ้าทั้งคำพูดแล้วก็บรรยากาศทุกอย่างมันจะต้องมีการถวายเกียรติแด่พระนามของพระเจ้านะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตัวเราก็จะต้องเป็นผู้ที่อุทิศตัวเพื่อที่จะทำให้กลุ่มเซลล์สำเร็จแล้วก็สามารถที่จะเกิดผลเหมือนคริสตจักรในยุคแรกได้นะคะเอาล่ะเรามาดูองค์ประกอบด้วยกันเรามาดูโครงสร้างแล้วก็การพัฒนาด้วยกันนะคะจะมีทั้งหมด3องค์ประกอบนะคะมีทั้งหมด3องค์ประกอบว่าโครงสร้างแล้วก็การพัฒนากลุ่มเซลล์จะเกิดผลได้อย่างไรบ้างประการที่1 นะคะความบากบั่นภาคเพียรประการที่1 นะคะความบากบั่นภาคเพียรเนี่ยเป็นรากฐานของการทวีคูณในกลุ่มเซลล์ความบากบั่นภาคเพียรเป็นรากฐานของการทวีคูณในกลุ่มเซลล์สิ่งตรงนี้เนี่ยจะหนุนใจเป็นพิเศษเลยสำหรับบรรดาหัวหน้าเซลล์ทุกๆคนนะคะสำหรับบรรดาหัวหน้าเซลล์ทุกคนหรือว่าสำหรับคนที่จะเตรียมตัวเป็นหัวหน้าเซลล์สิ่งที่คุณจะต้องเตรียมพร้อมรับมือให้ได้แล้วก็สิ่งที่คุณจะต้องสร้างฐานตัวเองให้พร้อมก็คือว่าเราจะต้องเป็นคนที่บากบั่นภาคเพียรเพื่อที่จะให้กลุ่มเซลล์ของเราอ่ะได้รับการเสริมสร้างแล้วก็มีการทวีคูณแล้วก็กลุ่มเซลล์ของเราจะต้องเติบโตเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำให้คริสตจักรของพระเจ้าเติบโตบากบั่นภาคเพียรตรงนี้หมายถึงแล้วต้องบากบั่นทำอะไรถ้าจากพระธรรมกิจการบทที่2ที่เอามาเป็นพระธรรมตั้งต้นแล้วกิจการบทที่2ข้อที่42นั่นคือว่า
การบากบั่นตรงนี้ก็คือบากบั่นอะไรบากบั่นในการฟังคำสอนบากบั่นในการแบ่งปันพระวจนะบากบั่นในการสามัคคีธรรมบากบั่นในการอธิษฐานเผื่อกันและกันแล้วก็บากบั่นในการที่จะประกาศเรื่องราวของพระเจ้าส่วนตรงนี้มันต้องใช้ความบากบั่นนะเพราะมันเป็นงานที่ยากแล้วสำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอ่ะมันคืองานระยะยาวที่เราจะต้องทำตลอดชีวิตทำตราบเท่าที่เรามีชีวิตนะคะเพียงแต่ว่ามันก็จะต้องแตกเขาเรียกว่านะแตกต่างแล้วก็จะต้องมีการแตกแขนงแตกยอดออกไปไม่ใช่ว่าบอกว่าเป็นงานรับใช้พระเจ้าตลอดชีวิตคุณจะบอกว่า1ชีวิตของคุณตลอดชีวิตจะมีแค่1เซลล์อันนี้ไม่ใช่ละเราจะต้องทำงานรับใช้พระเจ้าตลอดจาก1กว่าเราจะไปจบถึงสิ้นชีวิตของเราใครจะไปรู้บางคนอาจจะมีเป็น100เซลล์ก็ได้นะคะเพื่อการเกิดผลแต่ว่าจุดสำคัญก็คือว่าเราจะต้องบากบั่นแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราจะดูได้ไงว่าใครมีความบากบั่นความบากบั่นเนี่ยมันแสดงออกโดยการที่เราไม่ท้อใจง่ายความบากบั่นแสดงออกโดยการที่เราไม่ท้อใจง่ายหลายครั้งเวลาที่เราเป็นกลุ่มเซลล์หรือว่าเป็นหัวหน้าเซลล์หรือว่าเราเป็นพี่เลี้ยงก็ตามหลายครั้งเราท้อใจง่ายเพราะว่าชวนแล้วคนนั้นก็ไม่มาชวนแล้วคนนี้ก็ปฏิเสธหรือว่ามีรายละเอียดปลีกย่อยที่ทำให้กลุ่มเซลล์ของเราอ่ะมันไม่สามารถเดินหน้าได้อย่างใจของเราถ้าเราไม่มีความบากบั่นเราจะท้อใจง่ายและพอเราท้อใจขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะเลิกรับใช้พระเจ้าแต่นั่นน่ะต้องไม่ใช่คุณสมบัติของเรานะคะคุณสมบัติที่จะทำให้กลุ่มเซลล์เติบโตหัวหน้าเซลล์จะต้องเป็นคนที่บากบั่นจะต้องเป็นคนที่บากบั่นแล้วก็ไม่ย่อท้อชวนคนนี้วันนี้เขาไม่มาก็ไม่เป็นไรตั้งใจชวนอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็วันนี้กลุ่มเซลล์มันอาจจะไม่สำเร็จดังใจหมายของเราไม่เป็นไรอย่าท้อใจทำไปเรื่อยๆพระเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะพระเจ้าอยากจะหนุนใจเราว่าอย่าไปจดจ่ออยู่ที่ความล้มเหลวอย่าไปจดจ่ออยู่ที่ความล้มเหลวแต่ว่าให้เราจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าผู้ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของการอัศจรรย์ทั้งปวงนะคะในฐานะของการที่เราเป็นผู้นำผู้รับใช้หรือว่าหัวหน้าเซลล์เนี่ยพระเจ้าต้องการให้เรารับผิดชอบในส่วนของเราโดยทำจากสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้โดยการยึดพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็เชื่อฟังแล้วก็ทำไปตามนั้นจากนั้นพระองค์จะทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ด้วยพระองค์เองสิ่งที่เราทำบากบั่นสัตย์ซื่อรักษาสถานะของการดูแลฝูงแกะของพระเจ้าเชิญชวนผู้คนอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วในที่สุดพระเจ้าจะเป็นผู้กระทำการอัศจรรย์ของพระเจ้าเองเราต้องเข้าใจว่ากลุ่มเซลล์ในระหว่างสัปดาห์เนี่ยเป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างผู้คนแล้วก็สมาชิกของคริสตจักรเป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้คนแล้วก็สมาชิกของคริสตจักรเพราะว่าในกลุ่มเซลล์อ่ะมันเป็นกลุ่มย่อยๆที่ทุกคนที่เป็นสมาชิกอ่ะสามารถได้รับการดูแลเอาใจใส่แล้วก็ทุกคนมีโอกาสที่จะฟังข่าวประเสริฐทุกคนมีโอกาสที่จะรับใช้พระเจ้าทุกคนมีโอกาสที่จะนำทุกคนมีโอกาสที่จะผนวกทุกคนมีโอกาสที่จะสร้างและทุกคนมีโอกาสที่จะส่งต่อตัวเองในการรับใช้พระเจ้าและทำให้ความสัมพันธ์ฝ่ายจิตวิญญาณของเขากับพระเจ้าน่ะมันลึกซึ้งขึ้นนะคะในพระธรรม1เปโตรบทที่5ข้อที่10ตอนปลายๆบอกว่าพระองค์เองก็จะทรงฟื้นฟูและทรงค้ำจุนให้มั่นคงจะทรงเสริมเลี้ยวแรงและจะทรงให้พวกท่านตั้งมั่นอยู่ดังนั้นทำไปเถอะค่ะส่วนที่เราทำได้เราทำมันอย่างเต็มที่เราทำมันอย่างสุดกำลังพระเจ้าเองจะเป็นผู้เสริมกำลังแล้วก็เลี้ยวแรงให้กับเราหนุนใจนะคะสำหรับผู้รับใช้พระเจ้าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าเซลล์หรือแม้แต่จะเป็นพี่เลี้ยงที่มีลูกแกะภายใต้การดูแลเพียงแค่1คนมันก็สามารถทำให้คุณท้อใจได้นะหรือคนที่กำลังจะก้าวไปในการรับใช้ตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่มีลูกแกะสักคนหนึ่งเนี่ยหนุนใจว่าคุณสัตย์ซื่อทำในส่วนของคุณไปเรื่อยๆพระเจ้าจะทำให้คุณเห็นการอัศจรรย์ในการติดตามพระองค์แล้วก็คราวนี้เรามาดูประการที่2นะคะ1เนี่ยเรารู้แล้วว่าเราต้องมีความบากบั่นประการที่2ที่เราจะต้องมีคืออะไรโครงสร้างของการประชุมกลุ่มเซลล์นะคะโครงสร้างต้องเป็นประมาณนี้นะโครงสร้างของการประชุมกลุ่มเซลล์นะคะจำนวนเฉลี่ยของกลุ่มเซลล์ในระหว่างสัปดาห์เนี่ยแต่ละบ้านน่ะน่าจะประมาณ6 ถึง 12 คนถ้าเกินกว่านี้เราก็จะดูแลยากแล้วก็เอาหลักเดียวกับพระเยซูนะพระเยซูดูแล12คนหลักของ G12 ก็อยู่ในประมาณนี้แหละค่ะใน1กลุ่มเซลล์ไม่ควรจะให้เกิน12เมื่อไหร่ถ้าเกิน12เนี่ยก็ควรจะมีการแยกกลุ่มเซลล์ไปอีกกลุ่มเซลล์หนึ่งเพื่อเป็นการรับการเสริมสร้างนะคะแล้วก็บรรยากาศเวลาในการใช้มันแต่
แต่ละครั้งเนี่ยเพราะว่าการประชุมกลุ่มเซลล์คือจะเป็นกลุ่มระหว่างกลางสัปดาห์ไม่ใช่วันอาทิตย์นะคะแล้วก็ควรจะไม่เกิน45นาทีอันนี้เป็นคำแนะนำนะ45นาทีถึง1ชั่วโมงอันนี้คือดีที่สุดเพราะถ้าเกินจากนี้มันจะทำให้มันจะไม่ดีอ่ะบรรยากาศฝ่ายวิญญาณจากหลายๆครั้งเราคิดว่าท่านนานๆมันจะดีจริงๆมันไม่ดีนะคะเราควรจะใช้เวลาประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงมีองค์ประกอบในอะไรบ้าง45นาทีถึง1ชั่วโมงตรงนี้นะคะท่านไหนที่ทําไปอยู่แล้วก็สามารถมาประยุกต์ในตรงนี้ได้นะลองดูนะคะเพราะเราจะใช้หลักสูตรตรงนี้ว่าเราจะสามารถทํากลุ่มเซลล์ให้เติบโตได้มากขึ้นอย่างไรประการที่ 2.1 ก็คือการกล่าวต้อนรับประการที่ 2.1 การกล่าวต้อนรับใช้เวลาประมาณ5นาทีเป็นการกล่าวต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรีแล้วก็สร้างความประทับใจแรกในการที่ผู้คนได้เข้ามาเจอกับเรานะคะจะเป็นด่านแรกที่จะทำให้ผู้คนเขารู้สึกว่าประทับใจหรือไม่ประทับใจหัวหน้าเซลล์เจ้าของบ้านหรือสมาชิกในกลุ่มเซลล์เนี่ยต้องพยายามร่วมกันสร้างบรรยากาศตรงนี้ส่วนแรกก็คือการกล่าวต้อนรับโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มาเป็นครั้งแรกหรือผู้ที่มาใหม่เขาจะต้องอบอุ่นแล้วก็ประทับใจอยากจะมาในครั้งต่อๆไปนะคะใช้เวลาประมาณ5นาทีส่วนที่2ค่ะ 2.2 ก็คือเป็นการกล่าวแนะนำ 2.2 ก็เป็นการกล่าวแนะนำอีก5นาทีนะคะกล่าวแนะนำตรงนี้ก็คือแนะนำรายการต่างๆเรากำลังทำอะไรในแบบสั้นๆนะคะให้เขาได้เข้าใจแล้วก็เป็นการเตรียมใจคนในกลุ่มเซลล์เพื่อที่จะฟังคำแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้ารวมไปถึงข้อมูลต่างๆที่มาจากคริสตจักรของพระองค์2ส่วนแล้วนะคะในส่วนของการกล่าวต้อนรับแล้วก็ในส่วนของการกล่าวแนะนำกล่าวแนะนำก็คือพูดถึงรายการแล้วก็กิจกรรมต่างๆแล้วก็ที่มาที่ไปนี่แหละค่ะแล้วก็ 2.3 ค่ะตรงนี้เป็นการแบ่งปันพระคำของพระเจ้า 2.3 เป็นการแบ่งปันพระคำของพระเจ้าเป้าหมายของกลุ่มเซลล์สำคัญที่สุดจะต้องมีพระวจนะของพระเจ้าแต่อย่าใช้พระวจนะมากเกินไปนะคะเพราะว่าเราต้องการให้กลุ่มเซลล์เป็นเรื่องของการประกาศดังนั้นการแบ่งปันถ้อยคำจะใช้เวลาประมาณ20นาทีเท่านั้นนะคะเราจะสังเกตว่าเวลาอินอัดคลิปแต่ละคลิปเนี่ยก็จะไม่ให้เกินครึ่งชั่วโมงเพราะอะไรที่มันมากไปคนจะไม่สามารถที่จะรับได้น้อยไปคนกำลังอร่อยและคนจะอยากกลับมาชิมเรื่องราวของพระเจ้าอีกนะคะ20นาทีตรงนี้แต่เราจะสามารถทำมันได้ก็ต่อเมื่อผู้แบ่งปันหรือหัวหน้าเซลล์ได้มีการเตรียมตัวเอาไว้ล่วงหน้าอย่างดีนะคะการแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าที่น่าสนใจคือแบ่งปันด้วยความมั่นใจแสดงออกให้เห็นว่าเราเตรียมตัวมาพร้อมแล้วก็มีความชำนาญมีการพัฒนาและสามารถที่จะส่งต่อพระวจนะนั้นให้กับสมาชิกได้ควรเป็นถ้อยคำที่เรียบง่ายไม่ใช่ว่าคนจะต้องมาปีนบันไดในการฟังถ้อยคำของพระเจ้าพยายามทำเรื่องของพระเจ้าให้เป็นเรื่องง่ายและทุกคนเข้าถึงได้มันเป็นเรื่องราวชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ประการที่ 2.4 หลังจากแบ่งปันพระวจนะไปแล้วสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการอธิษฐานเผื่อกันและกันการอธิษฐานเผื่อกันและกันแล้วก็เป็นการรับใช้ซึ่งกันและกันนะคะประมาณ5นาทีประมาณ5นาทีเป็นช่วงเวลาที่เรายอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทำงานผ่านถ้อยคำสมมติเราแบ่งปันไปแล้วเราก็อธิษฐานเพื่อให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานผ่านพระวจนะที่เราได้ศึกษาไปแล้วแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นการที่เราจะอธิษฐานเผื่อกันและกันสำหรับคนที่มาในคริสตจักรนะคะเป็นการตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆทั้งฝ่ายกายภาพแล้วก็ในฝ่ายจิตวิญญาณสมาชิกมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอะไรเขาจะต้องได้รับการบรรเทาผ่านกลุ่มเซลล์นะคะแล้วก็ข้อที่ 2.5 2.5 จะเป็นเรื่องของการถวายทรัพย์นะคะ 2.5 เป็นเรื่องของการถวายทรัพย์ก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีอันนี้จัดเอาไว้ในช่วงท้ายๆแต่เราก็ต้องมีการอธิบายที่มาที่ไปของการใช้ทรัพย์นั้นด้วยแล้วก็ดูรายละเอียดสำหรับกลุ่มเซลล์ให้เหมาะสมนะคะเพื่อที่คนที่มาใหม่จะได้ไม่เข้าใจผิดว่าเรามีการเรียรายหรือว่าอะไรเงี้ยเราต้องมีการอธิบายแล้วก็ให้ผู้ที่มาใหม่รวมถึงสมาชิกทุกคนน่ะเข้าใจว่าเราทำเพื่ออะไรแล้วก็ 2.6 นะคะจะเป็นการตรวจสอบผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมอันนี้ตรวจสอบคือใช้หลักใช้คำพูดว่าตรวจสอบอ่ะนะแต่ว่าเวลาที่จริงๆแล้วก็คือว่าเราจะไม่ทำตัวเหมือนเป็นคุณครูที่คอยเช็คนักเรียนขาดนะคะแต่ว่าเหมือนเป็นการสำรวจตรวจสอบเพื่อความห่วงใยว่าเอ๊ะวันนี้ทำไมคนนั้นไม่มาเขาเป็นอะไรยังไงหรือเปล่าเขาต้องการให้เราช่วยเหลืออะไรไหมอะไรเงี้ยเวลาที่เราดูแลฝูงแกะถ้าแกะขาดไปแล้วเรารู้ว่าเขาขาดเพราะอะไรเนี่ยอย่างน้อยเราก็ได้อุ่นใจว่าเราดูแลชีวิตของเขาแล้วไม่ใช่ว่าคนขาดคริสตจักรไปคนขาดกลุ่มเซลล์
จริงๆกลุ่มเซลล์ย่อยๆเนี่ยก็เหมือนกับคริสตจักรใหญ่นั่นแหละค่ะเราดูแลในแบบเดียวกันนะดังนั้นก็ตรวจสอบดูด้วยใครมาได้ใครมาไม่ได้เขามาไม่ได้เพราะอะไรเขาเป็นอะไรต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่าจะได้มีการอธิษฐานเผื่อนะคะตรงนี้เป็น6ประการพูดถึงประมาณ45นาทีจนถึง1ชั่วโมงก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็แต่ว่ามีข้อควรหลีกเลี่ยงแล้วก็ข้อควรระวังนะคะที่หัวหน้าเซลล์แล้วก็คนในกลุ่มเซลล์จะต้องช่วยกันนะคะในประการแรกตรงนี้ก็คือว่าอย่าปล่อยให้คนที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำเนี่ยรับใช้โดยการวางมือให้กับผู้อื่นคืออย่าปล่อยให้คนที่ไม่ใช่ผู้นำฝ่ายวิญญาณมาทำหน้าที่ในการเป็นผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณสมมติว่าแบบอาจจะมีผู้เชื่อใหม่หรือคนที่มาจากที่อื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยจะมีมาการมาอธิษฐานมาทำหน้าที่แทนผู้นำฝ่ายวิญญาณที่ถูกตั้งไว้อันนี้ไม่ได้นะคะอันนี้เป็นข้อควรระวังแล้วก็ข้อควรระวังอันที่สองก็คือว่าอย่าปล่อยให้ผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมเป็นผู้นำบรรยากาศหมายถึงว่าหัวหน้าเซลล์ไม่สามารถควบคุมบรรยากาศได้อินมั่นใจว่าหลายครั้งเราจะเจอบางคนที่แบบเข้ามาปุ๊บแล้วแบบพูดมากพูดเยอะพูดจนแบบว่าไม่สามารถควบคุมได้ในที่สุดแทนที่เราจะเป็นผู้นำบรรยากาศกลายเป็นผู้มาร่วมประชุมนำบรรยากาศแบบนี้ไม่ได้นะคะผู้ที่เป็นหัวหน้าเซลล์จะต้องควบคุมให้ได้แล้วก็อันที่สามที่ข้อควรระวังอย่าปล่อยให้มีการโต้แย้งอย่าให้มีข้อขัดแย้งอย่าให้มีกรณีพิพาทเกิดขึ้นจากการที่เราเข้าร่วมกลุ่มเซลล์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมมุติถ้าเป็นผู้ที่มาใหม่หรืออาจจะมีการโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องของพระวจนะของพระเจ้าเราก็ต้องมีเทคนิคที่ข้อควรระวังที่จะไม่นำไปสู่การโต้แย้งเวลาที่เรารับใช้พระเจ้าคุณพ่อก็เคยหนุนใจแล้วเนาะเรารับใช้พระเจ้าเนี่ยต้องไปช่วยคนไม่ใช่ไปเอาชนะคนนะคะดังนั้นก็ต้องมีเทคนิคแล้วก็มีกระบวนการในการจัดการเรื่องราวตรงนี้ได้แล้วก็อันต่อมาก็คือว่าอย่าปล่อยปละละเลยผู้เชื่อใหม่สมมุติเราพาคนใหม่มาเนี่ยเราก็ต้องให้ความสำคัญแล้วก็ดูแลเขาเต็มที่นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญอย่าใช้เวลามากเกินไปเพราะบอกแล้วมันเป็นงานระยะยาวถ้ามาครั้งแรกแล้วเขารู้สึกว่ามันน่าเบื่อแล้วมันเย็นเย้อแล้วมันเสียเวลาเขาครั้งต่อไปเขาจะไม่มาแต่ว่าถ้าเขามาแล้วเขารู้สึกว่าเขาได้รับประโยชน์มันกระชับมันจัดเวลาได้เขาจะมาอีกต่อไปนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าอย่าเปลี่ยนสถานที่ประชุมบ่อยๆนะคะคือกลุ่มเซลล์เนี่ยบางครั้งก็ตายตัวเกี่ยวกับเรื่องของเป็นบ้านของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแต่ว่าบางครั้งก็จะเป็นกลุ่มเซลล์ที่ไปตามพื้นที่ต่างๆแต่จะเปลี่ยนมากเกินไปเนี่ยคนก็จะตามไม่ทันนะคะเอาล่ะมาดูข้อ3ข้อสุดท้ายแต่จะเป็นข้อที่ยาวมากแต่จะมีเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะข้อ3เนี่ยเป็นบัญญัติของกลุ่มเซลล์เรารู้แล้วว่าในกลุ่มเซลล์เนี่ยผู้นำต้องมีความบากบั่นนะต้องมีโครงสร้างที่ถูกต้องนะเพื่อที่จะเป็นระเบียบไม่กระจัดกระจายนะคะประการที่3บัญญัติของกลุ่มเซลล์ 3.1 คืออะไรคุณจะต้องรักในนิมิตของกลุ่มเซลล์ประการที่3นะคะ 3.1 คุณต้องรักในนิมิตของกลุ่มเซลล์นิมิตของกลุ่มเซลล์ก็คือการนำคนมาถึงทางของพระเจ้าเราต้องรักในการนำคนเราต้องรักในการประกาศเราต้องรักในการเป็นพยานนะคะรักในสิ่งที่เรามีแล้วก็รักในสิ่งที่เราทำถ้าหากเราทำอะไรโดยที่เราไม่รักเนี่ยเราจะไม่เห็นผลนะคะคือการที่เราบอกว่าเราจะต้องเกิดผลเราจะต้องนำคนเนี่ยท่าทีของการเกิดผลการนำคนไม่ใช่เป็นท่าทีของการโอ้อวดว่าฉันเก่งกว่าคนนั้นคนนี้ที่ฉันสามารถนำคนมาได้แต่มันเป็นท่าทีของความรักคือเรารักพระเจ้าอะเรารักผู้คนเราอยากให้ผู้คนได้รับความรอดนะคะใน1โครินธ์บทที่13ข้อที่2ถึงข้อที่3นะคะแม้ข้าพเจ้าจะเผยพระวจนะได้และเข้าใจความล้ำลึกทั้งปวงและมีความรู้ทั้งสิ้นและมีความเชื่อมากยิ่งที่สุดจนพอจะยกภูเขาไปได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลยแม้ข้าพเจ้าจะสละของสิ่งสารพัดหรือยอมให้เอาตัวข้าพเจ้าไปเผาไฟแต่ถ้าไม่มีความรักก็จะเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าไม่ดังนั้นก็คือทุกอย่างต้องเคลื่อนด้วยความรักคุณต้องรักในนิมิตของกลุ่มเซลล์คุณต้องรักสมาชิกในกลุ่มเซลล์นะคะมันจะทำให้คุณมีความสุขแล้วก็เกิดผลแล้วก็ประการที่ 3.2 นะคะอย่าออกนอกประเด็นไปจากนิมิตของกลุ่มเซลล์อย่าออกนอกประเด็นไปจากนิมิตของกลุ่มเซลล์แล้วทำนิมิตของกลุ่มเซลล์แล้วทำกลุ่มเซลล์เพื่ออะไรเพื่อนำคนมาถึงทางของพระเจ้าเราไม่ได้ทำกลุ่มเซลล์เพื่อเป็นกลุ่มสามัคคีธรรมแล้วก็มาเมามอยเรื่องต่างๆไม่ใช่นะคะแล้วก็เราไม่ได้ทำกลุ่มเซลล์เพื่อที่จะมาเชื่อมแล้วก็นำไปสู่การขายตรงขายอ้อมอะไรไม่ใช่นะฮะอย่าออกนอกนิมิตของกลุ่มเซลล์นิมิตของกลุ่มเซลล์ก็คือการนำคนกลับมาถึงทางของพระเจ้าสัตย์ซื่อกับหลักการของพระเจ้าจนกว่าเราจะเห็นความสำเร็จ 3.3 ค่ะ
อย่ายอมให้กลุ่มเซลล์ไม่เกิดผล 3.3 นะคะอย่ายอมให้กลุ่มเซลล์ไม่เกิดผลคือมันจะต้องมีการเคลื่อนที่อ่ะมันจะต้องมีบรรยากาศฝ่ายวิญญาณที่มีการฟื้นฟูทุกคนอยากจะต้องทำหน้าที่ในการประกาศข่าวประเสริฐไม่ใช่เฉพาะหัวหน้าเซลล์ไม่ใช่เฉพาะเจ้าของบ้านแต่ทุกคนน่ะมีส่วนในการนำคนมาถึงทางของพระเจ้าในยอห์นบทที่15ข้อที่2นะคะยอห์นบทที่15ข้อที่2บอกว่าแขนงทุกแขนงในเราที่ไม่ออกผลพระองค์จะทรงตัดทิ้งเสียและแขนงทุกแขนงที่ออกผลพระองค์จะทรงลิดเพื่อให้ออกผลมากขึ้นอยากเป็นแขนงที่ถูกลิดเพื่อออกผลจงทำงานประกาศข่าวประเสริฐให้มากขึ้นนะคะเราจะต้องไม่ยอมให้กลุ่มเซลล์ไม่เกิดผลนะคะแล้วก็ประการที่ 3.4 นะคะเป็นการพบกันสัปดาห์ละครั้ง 3.4 เป็นการพบกันสัปดาห์ละครั้งอันนี้ก็คือว่าเป็นมาตรฐานขั้นต่ำนั่นแหละก็คือว่าคริสเตียนน่ะนอกจากจะมาโบสถ์ในวันอาทิตย์แล้วอ่ะในระหว่างสัปดาห์เราควรได้มีการพบปะกัน1ครั้งสำหรับกลุ่มเซลล์ที่เราได้ดูแลอยู่นะคะเป็นการผูกพันตัวของสมาชิกที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆแล้วก็ไม่เพียงแต่การพบกันในสัปดาห์ละ1ครั้งเท่านั้นแต่จะต้องมีการเยี่ยมเยียนมีการหนุนจิตชูใจกันโบสถ์ใหญ่ทำแบบไหนเนี่ยในกลุ่มเซลล์ย่อยๆทำแบบนั้นก็จะสามารถเคลื่อนการงานของพระเจ้าได้แล้วก็ข้อที่ 3.5 นะคะ 3.5 กลุ่มเซลล์ต้องช่วยกันรื้อฟื้นความสัมพันธ์ในครอบครัวกลุ่มเซลล์จะต้องช่วยกันรื้อฟื้นความสัมพันธ์ในครอบครัวเมื่อมีการรวมตัวในกลุ่มเซลแล้วเนี่ยเราไม่ใช่แค่ใส่พระวจนะเพื่อให้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของแต่ละคนเติบโตเท่านั้นสิ่งสำคัญที่อยากจะให้สมาชิกในกลุ่มเซลทำไปร่วมกันก็คือว่าการรื้อฟื้นบรรยากาศความสัมพันธ์ในครอบครัวของเราก็คือว่าถ้าสมมติลูกเซลหรือว่าสมาชิกในกลุ่มเซลของเราเนี่ยสามีภรรยามีปัญหากันพ่อแม่ลูกมีปัญหากันพี่น้องมีปัญหากันหน้าที่ของกลุ่มเซลก็คือว่าจะต้องช่วยรื้อฟื้นความสัมพันธ์เหล่านั้นน่ะให้ดีมากขึ้นนะคะเพราะว่าจุดเริ่มต้นของความสุขแล้วก็การเกิดผลเนี่ยเริ่มต้นจากคนในครอบครัวแล้วก็ถ้าเป็นคริสตจักรใหญ่อ่ะบางครั้งมันอาจจะไม่สามารถที่จะมาดูแลได้อย่างทั่วถึงนี่จึงเป็นคำตอบว่าทำไมต้องมีกลุ่มเซลล์เพื่อที่กลุ่มเซลล์จะสามารถดูแลกันได้อย่างทั่วถึงแล้วก็ทั้งครอบครัวนะคะอันนี้ก็ฝากบรรดาหัวหน้าเซลล์แล้วก็พี่เลี้ยงเอาไว้ด้วยนะคะว่าในแต่ละกลุ่มเซลล์เนี่ยให้ดูแลจิตวิญญาณไม่ใช่แค่ส่วนตัวแต่รวมไปถึงบรรยากาศฝ่ายวิญญาณของคนในครอบครัวของเขาด้วยนะคะช่วยรื้อฟื้นกระชับความสัมพันธ์ให้รักกันมากขึ้นแล้วก็ให้ดีมากขึ้นน่ะมันจะดีสำหรับงานของพระเจ้าแล้วก็ประการที่ 3.6 นะคะเราจะต้องสร้างให้สมาชิกทุกคนกลายเป็นผู้นำเราจะต้องสร้างให้สมาชิกทุกคนกลายเป็นผู้นำกลุ่มเซลล์เนี่ยก็คือเหมืองกลุ่มเซลล์ก็คือเหมืองทองในการที่จะฝัดร่อนทีม G12 ของเรานั่นแหละกลุ่มเซลล์เนี่ยเป็นสถานที่ที่นอกจากนำคนนอกจากผนวกคนยังเป็นสถานที่สามารถสร้างคนได้ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มเซลล์อ่ะได้มีโอกาสรับใช้พระเจ้าโดยหัวหน้าเซลล์จะต้องมองเขาด้วยความหวังว่านี่คือผู้นำในคนที่พระเจ้าได้ส่งมานะคะดังนั้นทุกคนในกลุ่มเซลล์จะต้องมีส่วนการรับใช้พระเจ้าไม่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็3.7 ค่ะจะต้องอธิษฐานเผื่อความบริสุทธิ์ในกลุ่มเซลล์ด้วยสำคัญเหมือนกันนะคะอธิษฐานเผื่อความบริสุทธิ์ในกลุ่มเซลล์ก็คือว่าในกลุ่มเซลล์เนี่ยจะต้องไม่มีการประนีประนอมกับความบาปเพราะว่าความบาปของ1คนเนี่ยสามารถทำลายคนทั้งกลุ่มได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องช่วยเหลือกันในเรื่องนี้พยายามที่จะอุดรูรั่วเมื่อรู้ว่ามีใครที่กำลังตกอยู่ในความบาปเราก็ต้องช่วยกันอธิษฐานแล้วก็ช่วยกันที่จะดึงเขาออกจากความบาปเพื่อที่จะรักษาบรรยากาศของความบริสุทธิ์ของทั้งกลุ่มเซลล์แล้วก็ทุกคนก็จะได้รับพระพรนะคะถ้ากลุ่มเซลล์น่ะตกอยู่ในบรรยากาศที่ผู้นำหรือว่าคนในกลุ่มเซลล์อ่ะตกอยู่ในความบาปความไม่สัตย์ซื่อหรือว่าความอธรรมหรือความอสัตย์ทั้งปวงเนี่ยมันก็จะทำให้ทั้งกลุ่มเซลล์ไม่ได้รับพระพรนะคะในฮิบรูบทที่12ข้อที่14ค่ะฮิบรูบทที่12ข้อที่14บอกว่าจงอุตส่าห์ที่จะอยู่อย่างสงบกับคนทั้งหลายและอุตส่าห์ที่จะได้ใจบริสุทธิ์ซึ่งถ้าใจไม่บริสุทธิ์ก็จะไม่มีผู้ใดได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเลยดังนั้นมาช่วยทำให้บรรยากาศของทั้งกลุ่มเซลล์เป็นกลุ่มเซลล์ที่บริสุทธิ์เพื่อจะเห็นพระเจ้าไปด้วยกันนะคะแล้วก็ 3.8 ค่ะ
3.8 อย่าทำงานบนรากฐานของคนอื่นอันนี้ก็สำคัญนะคะอย่าทำงานบนรากฐานของคนอื่นสัตว์ซื่อกับกลุ่มเซลล์ของเราไม่ไปรวมกับกลุ่มเซลล์ของคนอื่นเพื่อป้องกันความสับสนบอกแล้วว่าคริสตจักรจะต้องมีระเบียบวินัยและในขณะเดียวกันก็ไม่ควรเชิญสมาชิกจากกลุ่มอื่นๆมาร่วมกับกลุ่มเราหรือว่าถ้าพูดกันง่ายๆก็คือว่าถ้าเราอยู่คริสตจักรไหนอ่ะเราไม่ควรจะเติบโตบนความตายของคริสตจักรอื่น เราจะต้องสร้างบนฐานที่ยังไม่เคยมีใครพูดเรื่องราวของพระเจ้ามาก่อนก็คือไม่แย่งลูกแกะกันนั่นเองอ่ะพูดง่ายๆไม่แย่งลูกแกะกันนั่นเองนะคะให้ทุกคนได้รับใช้ในส่วนของตัวเองอย่างเต็มที่ในพระธรรมโรมบทที่15 โรมบทที่15ข้อที่20นะคะอันที่จริงข้าพเจ้าได้ตั้งเป้าไว้อย่างนี้ว่าจะประกาศข่าวประเสริฐในที่ซึ่งไม่เคยมีใครออกพระนามพระคริสต์มาก่อนเพื่อข้าพเจ้าจะได้ไม่ก่อขึ้นบนรากฐานที่คนอื่นได้วางเอาไว้แล้วเราร่วมกันรับใช้พระเจ้าในอาณาจักรของพระองค์แกะที่เขามีข้อแกะที่เขามีคริสตจักรอยู่แล้วอ่ะก็ไม่ต้องไปยุ่งนะคะเราไปสร้างรากฐานใหม่สำหรับคนที่ยังไม่เคยเป็นแกะของพระเจ้าเลยดีกว่าเพื่อให้อาณาจักรของพระเจ้าได้ก้าวไปแล้วก็ 3.9 ค่ะ 3.9 อย่ายอมให้มีการซุบซิบเกิดขึ้นในกลุ่มเซลล์นะคะอย่ายอมให้มีการซุบซิบเกิดขึ้นในกลุ่มเซลล์กลุ่มเซลล์ที่หยุดนิ่งอ่ะจะก่อให้เกิดการซุบซิบเพราะไม่มีไม่รู้จะทำอะไรไงฮะไม่มีกลุ่มคนใหม่ก็เลยต้องเมาเรื่องของคนเก่าในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อที่14จงทำสิ่งสารพัดโดยปราศจากการบ่นและการทุ่มเถียงกันดังนั้นหัวหน้าเซลล์จะต้องไม่ยอมให้เกิดการบรรยากาศของการซุบซิบนินทาขึ้นนะคะมันจะทำลายบรรยากาศฝ่ายวิญญาณของเราแล้วก็สุดท้ายประการที่ 3.10 นะคะพัฒนากลุ่มเซลล์เพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างมียุทธศาสตร์นะคะนั่นคือว่าสมาชิกทุกคนน่ะต้องมีเป้าหมายอยากจะเห็นการเติบโตอย่างชัดเจนทุกคนจะต้องทำสุดกำลังของตัวเราเองแล้วก็อาศัยพระเจ้าสำหรับอำนาจที่เหนือธรรมชาติเพื่อการเกิดผลเราหว่านเมล็ดพันธุ์ของพระเจ้าด้วยความสัตย์ซื่อการเชิญชวนคนการรับใช้พระเจ้าแล้วก็สิ่งที่เป็นการอัศจรรย์เกินกำลังของมนุษย์พระเจ้าจะกระทำให้กับเราสรุปแล้วก็คือว่าความสำเร็จของนิมิตกลุ่มเซลล์อ่ะจะเป็นเครื่องยืนยันในการเติบโตของคริสตจักรอย่างทวีคูณคริสตจักรใดก็ตามที่อยากจะเกิดการทวีคูณจะต้องเริ่มต้นที่กลุ่มเซลล์นะคะแล้วก็ความสำเร็จของกลุ่มเซลล์อ่ะขึ้นอยู่กับผู้นำที่จะต้องเคารพแล้วก็สร้างอยู่ในกฎในโครงสร้างของกลุ่มเซลล์แล้วก็ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างแล้วก็การพัฒนากลุ่มเซลล์คนที่มีกลุ่มเซลล์คนที่เป็นหัวหน้าเซลล์อยู่แล้วก็เดินไปตามนี้คนที่ยังไม่มีก็อธิษฐานกับพระเจ้าขอให้คุณมีกลุ่มเซลล์เป็นของตัวเองเป็นหัวหน้าเซลล์แล้วก็เป็นผู้ที่จะดูแลผู้คนการงานของพระเจ้าอธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับพระวจนะของพระเจ้าในช่วงเวลานี้ที่พระเจ้าได้ทรงสอนเราเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างแล้วก็การพัฒนากลุ่มเซลล์ขอให้คริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพจะสามารถทวีคูณได้มากขึ้นผ่านกลุ่มเซลล์ในระหว่างสัปดาห์ผ่านหัวหน้าเซลล์ที่มีความบากบั่นมุ่งมั่นแล้วก็ร่วมกันสร้างเซลล์ให้อยู่ภายใต้โครงสร้างของพระเจ้าขอพระองค์ได้ทรงอวยพรกลุ่มเซลล์ที่มีอยู่แล้วให้เข้มแข็งแล้วก็เกิดผลมากขึ้นและขอพระเจ้าทรงขยายขอบเขตที่เราจะมีกลุ่มเซลล์เกิดขึ้นอีกมากมายมีผู้ที่จะอุทิศตัวในการเป็นหัวหน้าเซลล์แล้วก็เปิดบ้านทำกลุ่มเซลล์อย่างมากมายเราขอบคุณพระองค์เราจึงอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะกลับมาพบกันในบทเรียนบทที่4นะคะไม่ใช่บทที่4เล่มที่4ซึ่งเป็นเล่มสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของพระประสงค์ของพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวแล้วก็มาติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรค่ะ